สวัสดีท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็เป็นป่าถั่วครับแล้วก็โน่นครับเป็นป่าข้าวโพดครับวันนี้ก็มาดักหนูด้วยกับบ่วงทิ้งไว้ผมดักไว้จุดนู้นครับจุดตรงป่าข้าวโพดครับไปข้าวโพดตรงนั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันครับกับทางเดินไปป่าข้าวโพดก็จะมีทางครับตรงนี้ครับนี่เป็นทางเก่าครับท่านผู้ชมจะเห็นธงขาวๆที่เขาทำเป็นสัญลักษณ์ไว้คือเขาดักกันไปแล้วครับแล้วก็แต่ยังมีรอยกัดหญ้าอยู่อันนี้ไม่ลั่นครับนะครับธงนี้มัดไว้นานแล้วครับแล้วก็ยังมีรอยกัดหญ้าที่ยังเขียวๆอยู่ไม่นานครับก็คิดว่ายังมีหนูอยู่ฮะหนึ่งหลังครับตรงนี้ก็ไม่ลั่นดักไว้สองหลังตรงนี้ขออนุญาตเก็บบ่วงก่อนนะเนี่ยครับเป็นธงเก่าครับอยู่ตรงนี้หนึ่งของท่านผู้ชมครับติดด้วยครับแต่ก็ติดเมื่อคืนครับลอยพันนี่ครับลอยพันติดเมื่อคืนครับก็รัดคอพอดีครับยิ่งดิ้นก็ยิ่งแน่นครับอย่างที่เรารู้ๆกันครับเป็นบ่วงครับเนี่ยครับพันหลายรอบเลยแล้วก็ยิ่งแน่นเลยครับก็เป็นแต้มแรกครับกับทางผ่านก่อนจะไปถึงไร่ข้าวโพดครับครับแล้วเราก็ไปกันที่ป่าข้าวโพดกันเลยฮะตรงนี้ก็ดักทิ้งไว้ประมาณ10หลังครับเป็นกับบ่วงทั้งหมดครับตรงนี้ไม่ลั่นครับท่านผู้ชมครับอุ้ยถูกดึงเข้าไปข้างในครับนี่ครับบ่วงถูกดึงครับนี่ไม่ได้อะเอ้าตรงนี้ก็บ่วงก็ถูกดึงออกมาผิดรูปครับปกติบ่วงต้องอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ถูกดึงมาเหมือนมีหนูผ่านครับแต่ว่าบ่วงไม่ดีดครับเหมือนชนผิดจังหวะหลังนี้ด้านฟาวครับบ่วงถูกดีดขึ้นมาครับพัดไปครับ3หลังครับไปตรงนี้กันต่อเอ้าท่านผู้ชมครับกับเหมือนจะสั่นๆฮะเดี๋ยวอุ้ยสั่นใหญ่เลยเอ้าได้1ตัวครับท่านผู้ชมครับนะครับโหมันดึงครับโอ้ได้อีก1แต้มครับแต่ว่าพอใช้ได้เหมือนกันครับจากข้างป่าข้าวโพดครับติดคอเลยฮะเดี๋ยวผมเก็บหนูก่อนครับเราเข้าไปดูในป่าข้าวโพดกันบ้างครับทางดีครับท่านผู้ชมครับดูให้ดูทางครับทางดีมากเลยครับเพราะหลังนี้ไม่ลั่นฮะหลังนี้ไม่ลั่นนะครับอยู่เฉยเลยมีธงอยู่ตรงนี้อ้าวหลังนี้ไม่ได้เหมือนกันครับแต่ว่าท่านผู้ชมเห็นแล้วลั่นฟาวครับหลังนี้เก็บได้เลยลั่นฟาวครับไม่ติดทางนี่สุดยอดมากเลยฮะอ
ครับก็เก็บกับบ่วงเรียบร้อยครับสำหรับเช้านี้ได้3แต้มครับได้3ตัวจากกับก็10กว่าหลังครับก่อนนี้ก็เป็นป่าข้าวโพดกันก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ